ขวัญฤดีเผยถึงสาเหตุที่ลูกสาวน้องหยดน้ำเลิกแฟนหนุ่มท็อปจรณะจากกรณีการเลิกราระหว่างพระเอกหนุ่มท็อปจรณะและหยดน้ำลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอนุวัฒน์นิวาสวงศ์และขวัญฤดีกลมกล่อมซึ่งหลายคนโยงว่าเกี่ยวข้องกับข่าวที่เพจดังออกมาเมาส์แรงว่าเป็นเพราะแม่ฝ่ายชายชอบขอแบรนด์เนมซึ่งด้านท็อปจรณะก็เพิ่งออกมายอมรับไปเมื่อไม่กี่วันว่าได้เลิกกับน้องหยดน้ำได้4เดือนแล้วแต่สาเหตุไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เพจดังออกมาแฉพร้อมทั้งยืนยันว่ายังคงเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายกับเพจดังกล่าวต่อไปล่าสุดขวัญฤดีกลมกล่อมแม่ของน้องหยดน้ำมาร่วมพิธีบวงสรวงละครสร้างเสน่หาที่ช่อง3หนองแขมเลยได้โอกาสถามถึงสภาพจิตใจของลูกสาวรวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงที่ลูกสาวเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มสภาพจิตใจของน้องหยดน้ำเป็นยังไงบ้างเขาแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนฝูงแล้วก็พ่อแม่น้องหยดน้ำได้มาบอกสาเหตุจริงๆไหมเพราะหลายคนมองว่าเลิกกันเพราะข่าวอ๋อสาเหตุจริงๆเหรอจริงๆพี่ก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะเนาะมันเป็นเรื่องของลูกแล้วพี่ก็ได้ฟังเท่าที่หยดน้ำมาคุยแล้วพี่ก็ให้คำแนะนำต่างๆเขาไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้สมมุติเราจะไปบอกต้องคบคนนี้นะก็ไม่ได้เพราะเด็กสมัยนี้บังคับไม่ได้อยู่แล้วหรือจะบอกว่าให้เลิกนะถ้าเขาจะไม่เลิกซะอย่างเขาก็ไม่เลิกอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละที่ตัดสินใจเพียงแต่ว่าพี่ก็ทำหน้าที่ในฐานะแม่ชี้ทางที่ถูกต้องให้ลูกอันไหนคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีสาเหตุที่ผ่านมามันเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ออกไหมไม่ค่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนนะพี่ขวัญเองเป็นห่วงไหมพอลูกสาวคบกับคนนี้ก็มีข่าวมาตลอดจริงๆพี่ไม่เป็นห่วงหรอกนะพี่ก็ถือว่าลูกสาวจะคบใครขอแค่เขาเป็นคนที่ทำให้ลูกเรามีความสุขเป็นคนดีแค่นั้นเองแต่ถ้าตราบใดที่ลูกเราไม่มีความสุขเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกและสำหรับคุณแม่เองจะสามารถร่วมงานกับแฟนเก่าของลูกสาวได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้โกรธแทนลูกใช่ไหมไม่โกรธเพราะว่าพี่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธเลยนะมันเป็นเรื่องความรักของคน2คนนะจุดหนึ่งเขาไปด้วยกันไม่ได้มันก็จบลงแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าโกรธอะไรด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ